พบกับอาโนคราวก่อนทิ้งเขาให้ผจญภัยในอวกาศโดยไร้ชุดอวกาศแต่เขาไม่ชอบบนนั้นเท่าไหร่งั้นกลับมาบนโลกกันเถอะหรือว่าลงมาสมุทรโชคดีเลยไหนเข้ามาอยู่ในตัวเจ้าวานทำไมโชคดีล่ะเพราะนายรอดผ่านฟันของมันมาได้นะสิที่แต่ละซี่หนัก 2.2 ปอนด์ปนกระดูกนายได้ง่ายๆเลยนะนั่นข้างในก็มืดอีกแสงสลัวที่เห็นภายในอาจมาจากปลาและแพลงก์ตอนที่ถูกวานกลืนเข้ามาพร้อมนายไอคิวของปลาบางตัวอาจสูงกว่านายซะอีกนายมีทางออกอยู่2ทางลำคอของวานมีเส้นผ่าศูนย์กลางแค่20เซนติเมตรหากนายเข้าไปในส่วนของท้องมันโดยที่ดอกไม่ช่วยไว้เรื่องก็จบลงตรงนี้เพราะกรดไฮโดรคลอริกที่อยู่ในท้องของปลาวานนั้นเข้มข้นระดับที่จะเผาร่างนายอย่างรุนแรงและตายได้ทางออกที่2มีความเป็นไปได้มากกว่าตอนที่เจ้าวานจะพ่นน้ำออกไปไงมันจะพ่นน้ำพร้อมกับสิ่งที่มันกลืนเข้ามาแต่กินไม่ได้แต่วานมักจะอยู่ใต้มหาสมุทรต่ำลงไปกว่า200เมตรสภาพของนายอย่างเก่งก็อาจขึ้นไปว่ายอยู่ที่20เมตรโดยไม่มีอุปกรณ์ช่วยแล้วทำไงดีนายได้กลิ่นไหม้ไหมกลิ่นไหม้ในตัวปลาวานมาจากไหนอาโนนายมันแน่จริงๆเลยเอาละนายจะไม่จมน้ำตายก่อนแน่ๆปิรัญญาไงที่นี่มีปิรัญญามากกว่า50สายพันธุ์ซึ่งมีแค่ส่วนน้อยที่กินสัตว์เป็นๆปิรัญญาส่วนใหญ่เป็นมังสวิรัตหรือไม่พวกมันก็กินแต่ซากสัตว์เท่านั้นนี่ทายซิว่านายจะเจอกับปิรัญญาแบบไหนฉลาดมากพ่อหนุ่มตู่เพงโชคเข้าข้างนี่ขอโทษที่ทำให้ผู้ชมผิดหวังไม่เคยมีบันทึกไว้แม้แต่ครั้งเดียวว่าปลาปิรัญญาทำร้ายหรือฆ่าคนแต่นั่นแหละเราต้องลองของกันหน่อยนี่โดดเลยอย่างที่นายเห็นแหละนายไม่ได้ดึงดูดพวกมันสักนิดแถมมันยังกลัวนายอีกความร้ายกาจของปิรัญญาขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยอย่างแรกคือความร้อนเพิ่มอุณหภูมิหน่อยสิขอบคุณร้อนจนแทบบ้าช่วงฤดูแล้งระดับน้ำจะลดลงและทำให้พวกมันหาอาหารยากขึ้นมากและโป๊ะเช๊ะพวกมันจึงหิวปิรัญญาผู้หิวโหยพร้อมกินทุกอย่างที่ขวางหน้าแม้แต่เพื่อนๆที่อ่อนแอกว่าทำอย่างไรดีนี้ปัจจัยที่3ที่จะทำให้ปิรัญญากินนายก็คือไปแตะลูกๆของพวกมันไม่มีพ่อแม่ไหนชอบให้ลูกถูกรังแกหรอกแผลเล็กๆปนเลือดของนายเรียกน้ำย่อยอย่างดีนี้พร้อมจะเจอปิรัญญาตัวจริงสักทีหากันกายของมันเพื่อฉีกเนื้อชิ้นใหญ่จากเหยื่อได้ฟันที่แหลมคมยาวถึง 4-5 มิลลิเมตรสามารถกัดทะลุเส้นเอ็นหรือแม้แต่กระดูกเล็กๆได้นี่นายลืมนิ้วมือนิ้วเท้าไปได้เลยแค่ไม่กี่ใจร่างนายจะเหลือแต่กระดูกปิรัญญาใหญ่สุดตัวหนึ่งอาจมีน้ำหนักมากถึง1กิโลกรัมแต่ขากรรไกรต้องใหญ่แค่ไหนจึงจะเขมือบอาโนรวมทั้งกระดูกของเขาด้วยลองเพิ่มขนาดฟันปิรัญญาเป็น6เท่ามันสามารถตัดกระดูกนายเป็นสิ่งเสี่ยงอย่างง่ายปิรัญญาเป็นเหมือนผู้ดูแลแม่น้ำแห่งนี้มันแทบไม่เหลือซากของเน่าเสียใต้แม่น้ำอเมซอนเลยดียกเว้นเส้นผมแม้แต่ปลายังคิดว่าผมของนายดูโง่มากนี้ไงอาโนนายขายอ่างอาบน้ำไปทำไมกันล่ะนั่นอะไรนะเอาตังไปซื้อ PlayStation นายรู้ไหมนี่ครั้งหนึ่งคุณหมอเจมส์แฮมลินได้ทำการทดลองความเป็นไปได้ที่มนุษย์จะไม่อาบน้ำเลยกว่า5ปีมาทดลองกันผิวหนังจะกลายเป็นที่สะสมของแบคทีเรียที่เรียกกันว่าไมโครไบโอมยิ่งตัวนายไม่โดนสบู่นานเท่าไหร่เจ้าไมโครไบโอมก็ยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นแต่นั่นล่ะเมื่อผ่านไปแค่3วันนายจะเริ่มคันแต่ไม่ต้องกังวลแค่ออกไปโดนอากาศบ้างแต่ก็นะถ้าไม่อาบน้ำสัก 2-3 วันกลิ่นตัวนายต่างหากที่น่ากังวลที่สุดโอเคไม่เลวนี่ซื้อสเปรย์ดับกลิ่นจัดการมันซะเลยเทรนการใช้น้ำหอมดับกลิ่นกายนั้นเกิดขึ้นครั้งแรกในยุคกลางของยุโรปในสมัยนั้นผู้คนอาบน้ำกันเพียง2ครั้งในชีวิตนั่นคือตอนเกิดและตอนตายกลิ่นตัวนายหายไปแล้วล่ะแต่ยิ่งนายใช้สเปรย์หอมมากเท่าไรผิวหนังนายก็เริ่มแพ้มากเท่านั้น
และเกลืออลูมิเนียมที่เป็นส่วนผสมของสเปรย์ก็มีส่วนทำให้เซลล์มะเร็งเติบโตด้วยอย่างไรก็ตามโลกของเราตอนนี้ยังมีกลุ่มคนที่แทบไม่อาบน้ำเหลืออยู่เลยไม่ใช่คนไร้บ้านนะหมายถึงผู้คนที่อาศัยอยู่ขั้วโลกเหนืออย่างพวกเอสกิโมและชาวชุกชีนายรู้สึกว่าตัวเองเหมือนกองขยะใช่ไหมการที่ไม่ได้ทำความสะอาดร่างกายเลยคุณค่าส่วนตัวก็จะลดลงด้วยไหนจะมีเด็กชาวบ้านเอาสีสเปรย์มาพ่นบ้านเพื่อบูลลี่นายอีกนั่นจะไปไหนนะเพื่อนอ๋อฉันหวังว่านายจะไม่ทำอะไรโง่ๆนะอาโนเข้าใจละนายตัดสินใจย้ายมาอยู่กับชาวชุกชีนี่เองยินดีด้วยและในที่สุดการทดลองก็สำเร็จเพราะไม่อาบน้ำเลยผิวนายจึงนุ่มสดชื่นและสิวก็หายไปจนหมดแต่เดี๋ยวนะอะไรนะโอ้ไม่ดูเหมือนว่าวันนี้ชาวชุกชีมีงานฉลองเทศกาลการอาบน้ำกันนะเริ่มจากเอาเสื้อผ้าทั้งหมดมารวมกันทำให้ร่างกายร้อนและมีเหงื่อให้ได้มากที่สุดจากนั้นจะใช้มีดมาขูดผิวหนังของกันและกันก่อนจะโฉมร่างกายตัวเองด้วยไขมันจากแมวน้ำอาโนนายกำลังจะได้รับประสบการณ์การอาบน้ำในพิธีกรรมอันยอดเยี่ยมที่สุดของขั้วโลกนายหนีไปไม่ไกลหรอกกลิ่นตัวแรงสิขนาดนั้นไม่นะอาโนอย่าบอกนะว่านายจะดื่มน้ำจากตรงนั้นแต่ไม่ต้องห่วงอาโนถ้าหากปลิงเข้าในระบบอาหารมันไม่มีทางทำร้ายนายได้มันจะถูกย่อยในกระเพาะอย่างรวดเร็วแต่หากมีทากมากกว่า1ตัวในร่างกายเพื่อนนายกำลังขายร่างให้มันบ้านราคาถูกสำหรับปลิงปลิงมีมากกว่า500สายพันธุ์บนโลกแต่มีเพียง3ชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์เพียงแค่10นาทีปลิง335ตัวสามารถดูดเลือดจนหมดตัวได้ส่วนนายอาโนมีตั้ง 1,000 ตัวทุกวินาทีมีค่าเอาล่ะถ้าจะกำจัดปลิงนายต้องดื่มน้ำเกลือโทษทีเพื่อนฉันหาจากที่อื่นไม่ได้ดื่มน้ำจากบ่อเป็นความคิดที่แย่อาโนขนาดปลิงยังฉลาดกว่านายประสาทของพวกมันถูกนำมาใช้ในชีวคอมพิวเตอร์เรียกว่าลิสอูเลเตอร์มันคิดเลขเป็นด้วยแต่นายไม่อย่าเพิ่งดีใจไปอาโนดูเหมือนนายจะดึงดูดเจ้าจิ๋วสุดอันตรายเข้าแล้วฉันไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันแต่นายอยากขยับตัวละอาโนปล่อยให้พวกมันต่อยพิษพึ่งเจ๋งนะมันมีสารที่มีประโยชน์ทำให้เอาชนะโรคร้ายได้หลายประเภทส่วนนายคงจะตายเพราะเป็นลมจากพึ่งกว่าพันตัวหากมันปกคลุมร่างกายจะทำให้อุณหภูมิสูงถึง47องศาเซลเซียสอาโนเยี่ยมมากจริงๆแล้วคลื่นแม่เหล็กจากโทรศัพท์สามารถก่อกวนผึ้งได้ผึ้งก็เหมือนระบบนำทางที่มีเซ็นเซอร์เยอะคล้ายกับเครื่องบินจิ๋วไม่ต่างจากเวลาขึ้นเครื่องบินลำใหญ่โทรศัพท์จะต้องปิดระหว่างบินไงจริงๆแล้วหากเอามือถือที่ส่งคลื่นเสียง900เมกะเฮิรตซ์ไปไว้ในรังผึ้งผึ้งทั้งหมดก็จะอพยพใน10นาทีเท่านั้นแล้วไม่กลับมาอีกและผู้ชนะจากศึกพึ่งปะทะปลิงได้แก่ไม่มีใครเลยเสมอกันอาโนเป็นผู้ชนะหน้าเกรงขามและซื่อบื้อบายนะอาโนวัดดีอาโนด้านหน้าของนายก็คือยุงท็อกโซรินไคขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อกลางปีกมันจะมีความกว้างถึง12เซนติเมตรแต่ไม่ต้องกลัวไปพวกมันไม่ซดเลือดแค่น้ำหวานดอกไม้เท่านั้นระวังนะมีมดอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วนี่อะไรเนี่ยนายรู้ไหมน้ำลายยุงมีเอนไซม์ที่ทำให้เหยื่อชาและสามารถดูดเลือดได้โดยไม่รู้ตัวแต่ว่ายุงตัวเมียไม่ดูดเลือดเพื่อตัวเองแต่เพื่อเลี้ยงลูกอ่อนต่างหากใช่แล้วมีแค่ยุงตัวเมียที่ดูดเลือดส่วนตัวผู้นั้นดูดเกสรดอกไม้อย่าหายใจนะยุงตัวเมียได้กลิ่นคาร์บอนไดออกไซด์ในระยะ20เมตรหมากฝรั่งก็กลบกลิ่นไม่อยู่ละพวกมันยังใช้ความร้อนตามหาเราได้ด้วยแต่ยุงแค่ 1,000 ตัวไม่สามารถดูดเลือดเราได้หมดหรอกนะต้องใช้ยุงถึง 1,100,000 ตัวเพื่อดูดเลือดให้หมด
ป็นเรื่องแล้วอาโนนายเพิ่งไปแย่รังมดกระสุนเมื่อมันกัดผิวจะมีรอยไหม้และเจ็บปวดเหมือนโดนไฟเผาโพเนราท็อกซินจะเข้าสู่กระแสเลือดและโจมตีระบบประสาททำให้ข้อต่อชาและกล้ามเนื้อเกิดการกระตุกอย่างรุนแรงซึ่งมีอาการนานกว่า36ชั่วโมงเมื่อถูกมดกว่าพันตัวกัดนายจะได้รับสารที่มากเกินไปทำให้เห็นภาพหลอนและการลำเลียงออกซิเจนสู่อวัยวะก็มีปัญหาแต่นายก็ยังรอดอยู่ดีสำหรับเผ่าในอเมริกาใต้นี่คือพิธีกรรมสู่การเป็นคนหนุ่มของเด็กผู้ชายพอนายเป็นหนุ่มเต็มตัวคนดูก็จะกดไลค์และติดตามชาแนลนายเยอะขึ้นลืมบอกไปยุงเป็นพาหะแพร่เชื้อจากสัตว์ป่วยไม่ว่าจะเป็นมาเรียไข้เลือดออกและซีโคเสียใจนะนายเบี้ยวรอไม่ได้หรอกแม้จะอยู่ในระดับ 5,000 เมตรเหนือทะเลคนดูทางบ้านก็ยังตั้งตารอนายอยู่ว่าแต่จะบินไปไหนนะดูแผนที่ก่อนก็ดีนะโอ้ดูสินายกำลังบินอยู่เหนือสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาที่ลือกันให้สนั่นว่าเครื่องบินหรือเรือถ้าผ่านแถวนี้หายเรียบเพื่อนปีเครื่องบินกับเสื้อผ้านายหายไปไหนนะดูเหมือนข่าวลือจะเป็นจริงแล้วนะแม้จะไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อ้างอิงว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวดามีอะไรแปลกๆแต่สายมูก็บอกกันให้แซดว่าที่นี่ล่ะของจริงมีทฤษฎีที่ว่าทุกสิ่งที่ผ่านมาทางนี้จะถูกดูดไปสู่โลกคู่ขนานดูสิทุกอย่างที่นี่แปลกตาไปหมดนายก็ด้วยหมานี่ก็ด้วยสังเกตไหมบ้านนายเปลี่ยนไปมากๆฉันแนะนำว่าให้ระวังตัวให้ดีพบกับอาโนนี่ก็อาโนจากโลกคู่ขนานหมอนี่ประสบความสำเร็จกว่านายมากๆกระทั่งหนวดเขาสุดเข้มนั้นก็เท่กว่าเยอะดูเหมือนหมอนี่จะไม่ชอบนายด้วยอะมีอีกทฤษฎีบอกว่าใต้ท้องทะเลเบอร์วีนาเป็นที่ตั้งของนครลึกลับแอตแลนติสฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคนแอตแลนติสจะใช้เครื่องบินกับเรือไปทำไมแต่คนที่นี่เขาดุนะคนง่างๆอย่างนายนี่เขาจับไปเป็นทาสหมดหรือถ้านายเป็นไม่ไหวก็จะถูกเอาไปทำปุ๋ยหรือไม่ก็เป็นเชื้อเพลิงให้เรือระวังอาโนแขกรายใหม่มาถึงแล้วมีอีกข้อสันนิษฐานที่บอกว่าเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นเพราะมนุษย์ต่างดาวพวกเอเลี่ยนนี่อาจลักพาเครื่องบินและเรือเพื่อศึกษาเทคโนโลยีมนุษย์หรือเอาไปแสดงในมิวเซียมดูสิมันเก็บมาจัดแสดงมากแค่ไหนแต่เนื่องจากเอเลี่ยนแยกแยะกายภาพมนุษย์ไม่ได้พวกมันจึงคิดว่านายเป็นเห็ดทำไงได้ล่ะเพื่อนบางทีอาจเป็นเพราะทรงผมของนายแต่นายอยู่ที่นี่ไม่นานหรอกว่ากันว่าเอเลี่ยนลักพาตัวมนุษย์ด้วยเหตุผลบางอย่างนายต้องเป็นแม่พันตั้งท้องลูกให้เอเลี่ยนเสียใจด้วยนะเพื่อนเอเลี่ยนพวกนี้แยกแยะเพศไม่เป็นเหมือนกันตื่นแล้วเหรออาจเป็นเพราะชั้นบรรยากาศที่ทำให้นายขาดอากาศเลยฝันเพี้ยนๆแบบนี้และเจ้านกตัวนี้ก็เข้าใจผิดว่านายเป็นศัตรูอย่างที่บอกในมุมมองทางวิทยาศาสตร์สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาไม่มีอะไรผิดปกติใจเย็นอาโนทั้งเครื่องบินเรือหรือคนไม่มีอะไรหายไปที่นี่แต่ที่จะหายก็คือนายนั่นแหละน้ำมันเช็ดกำลังจะหมดแล้วอาโนเมื่อคืนสนุกมากเลยล่ะสินะมีบางอย่างบอกฉันว่าสมองนายเละเหมือนกับห้องตอนนี้เลยนายจำอะไรไม่ได้จริงๆเหรอเนี่ยอาโนหรือว่านายเมื่อคืนได้กลายเป็นชายชะกันแล้วสิท่ายินดีด้วยนี่คือครั้งแรกที่นายแหงเล่าและนี่คืออาการแรกที่ตามมาล่ะเพื่อนเอ๋ยอาโนนายไม่ดื่มให้กับเพื่อนใหม่หรอจริงด้วยแน่นอนนายจะทำก็ทำอาโนนายคงอยากจะจำเหตุการณ์นี้ไปนานๆละสิมองในแง่ดีอย่างน้อยนายก็มีอะไรเล่าให้เพื่อนฟังอย่างที่รู้กันผลของการดื่มเยอะเกินไปไม่เพียงทำร้ายสุขภาพแต่รวมถึงเงินในกระเป๋าด้วยอู้เมื่อคืนไม่มีใครเปย์เก่งเท่านายแล้วอาโนนายคือดาวเด่นของปาร์ตี้เมื่อคืนแล้วฟันหายไปไหนหมดเนี่ยพอจำได้ไหมไม่เลยล่ะ
อันนายคงไม่รู้ดื่มมากไปทำให้มีอาการก้าวร้าวและนายก็ชดใช้กรรมไปแล้วว้าวนายเจอวิธีแก้แล้วกินแอสไพรินไงอ๋อเดี๋ยวนะนายลืมซื้อยามาเติมนะสิแต่ว่าอาโนปัญหาทั้งหมดอยู่ที่หัวนายน้ำแร่คือยาแก้ชั้นดีร่างกายนายขาดน้ำก็แค่เติมในส่วนที่หายไปจากร่างกายเท่านั้นแล้วใช้อังทำไมฉันเข้าใจแล้วว่าอยากจะเลิกดื่มแต่ก็น้ำยังจำเป็นอยู่นะนายคงไม่คิดว่าจะหายแห้งง่ายๆละสิมีใครเรียกสปีเบิร์กไหมเรามีพล็อตใหม่สำหรับเรื่องจออะไรนี่อาโนนายเรียกรถพยาบาลเหรออ๋อนายเติมพลังด้วยพิซซ่าอร่อยสินะแต่อย่าลืมล่ะกลิ่นปากมันคือผลลัพธ์จากการทำงานของตับที่กำจัดเอทานอลในร่างกายหนึ่งในนั้นก็คือเกิดอะซีติกซึ่งมีกลิ่นที่เหม็นเป็นพิเศษอ้าวอาโนนายจะนอนหลังจากกินเสร็จแล้วเหรอเสียใจด้วยนายไม่ได้นอนหรอกการทำงานของซิริเบลลัมจะบกพร่องเพราะแอลกอฮอล์เมื่อหลับตาสมองจะขาดข้อมูลและส่งข้อมูลผิดๆไปยังเปลือกสมองของนายเตรียมตัวหัวหมุนได้เลยล่ะทีนี้คราวนี้มึนตึ๊บแน่ๆโอ้น่าสงสารอาโนเอ้ยฉันจะบอกเคล็ดลับให้นะตอนนี้ชาอุ่นๆจะช่วยนายได้นอนห่มผ้าแล้วก็หลับซะเท่านี้ก็มีใครปลุกนายได้แม้แต่เจ้าชายรูปหล่ออาโนฉันบอกแล้วมันได้ผลขอแสดงความยินดีอีกครั้งในวันเกิดของนายอย่าลืมละอาโนเบื้องหลังของความสุขต้องมีความทุกข์ซ่อนอยู่ไม่เอาสินายทำตัวเองนะเจอกันครั้งหน้าอานี่หวังว่านายจะเข็ดหลาบสักทีนะสวัสดีทุกคนคงคุ้นเคยกับเจ้าหนุ่มหัวแดงคนนี้กันดีเอาละมัมบาริโต้ให้เสร็จแล้วไปโรงรถกันเถอะฉันจะให้นายยนต์อุปกรณ์ใหม่สำหรับใช้ย่อร่างกายคนไอ้นายทำบาริโต้หล่นนะอาโนนายจะกินมันอีกเหรอเอาละกฎ5วิบอกว่ากินอาหารที่หล่นได้ถ้ามันอยู่บนพื้นไม่เกิน5วินาทีแต่ฉันไม่กินละอาโนเป็นอะไรไปนะนายปวดท้องเหรอโอกาสดีที่จะทดสอบเครื่องย่อมวลสารตัวใหม่เพื่อค้นหาสิ่งที่ทำร้ายนายจากข้างในไงใส่หมวกนี้เพื่อจะเชื่อมสมองเข้าสู่ร่างก๊อปปี้สุดจิ๋วของนายแล้วยัดเข้าไปในตัวของนายไงก่อนอื่นถอดกางเกงลิงของนายมันจะทำให้นายเดินทางสู่จุดหมายได้ไวขึ้นไงไปกันเลยนายมัมเบอริโต้ซึ่งดันมีไข่ของพยาธิตัวตื่นแสนฉลาดติดมาด้วยอาโนดูนี่สิพวกมันสร้างเมืองยักษ์ขึ้นในร่างของนายเหมือนสวนสัตว์ด้วยซ้ำงั้นไปดูในสวนสัตว์กันเถอะวันธรรมดาลดครึ่งราคาด้วยตายจริงมันคือสวนสัตว์แห่งเชื้อโรคทั้งไวรัสและแบคทีเรียนายกล้าเข้าไปได้ยังไงเนี่ยทั้งไข้หวัดสเปนการโรคอีโบลาวัณโรคหมูรวมทั้งไข้หวัดนกและอีกสารพัดเชื้อโรคที่มากองรวมกันที่นี่นั่นยังมีสิ่งที่ฉันโปรดด้วยบอน่าไวรัสที่ยังมีการศึกษาไม่มากมันคือโรคร้ายที่เกิดในม้าส่วนใหญ่มีผลต่อม้าวัวกระต่ายและสัตว์อื่นๆอาโนฉันจะไม่เอานิ้วแหย่เข้าไปในกรงเหมือนนายเกรงว่าอาจเกิดติดเชื้อโรคจิตเภทเขาได้นะอาโนแย่จังเลยที่นายต้องมาปวดท้องเพราะเชื้อโรคอะดีดูสิพวกมันกำลังสร้างทางวิ่งในลำไส้ของนายและส่วนนั้นในกระเพาะฉี่ของนายคืนปล่อยให้พวกมันสร้างศูนย์กลางในหัวของนายรับรองตายแน่เพราะหัวของนายเล็กนิดเดียวต้องรีบหาทางไล่พวกมันออกจากร่างกายของนายยิ่งเร็วยิ่งดีถ้านายเปิดห้องขังทั้งหมดของสวนสัตว์นี้เชื่อเลยว่านายจะเฉดหัวเหล่าเชื้อโรคทั้งหลายได้แน่เอาเลยอาโนลงมือสิทนไอสัก 2-3 วันยังจะดีกว่าจมอยู่กับเชื้อโรคเหล่านี้ภายในตัวของนายนะยินดีด้วยอาโนที่นายลงมือไล่เหล่าเชื้อโรคได้อย่างกล้าหาญ
้หวังว่าภูมิคุ้มกันของนายจะต่อกรกับสารพัดโรคเหล่านี้ได้ดูเหมือนวันนี้นายเล่นเกมนานไปแล้วนะอันนี้ทางออกเดียวก็คือไปนอนซะฝันดีนะอานุเล่นเกมทั้งวันแบบนี้รับรองได้เห็นดีแน่หลังจากหักโหมร่างกายหนักๆอาจมีสิ่งร้ายๆเกิดขึ้นอย่างเช่นอาการผีอำผีอำคือภาวะที่ร่างกายไม่สามารถขยับได้โดยที่สมองยังทำงานแต่ว่ากล้ามเนื้อกลับแข็งทื่อสามารถมองเห็นและได้ยินแต่เคลื่อนไหวไม่ได้ในช่วงเวลาแบบนี้อาการภาพหลอนอาจเกิดขึ้นเหมือนกับมีปีศาจนั่งจ้องมองคุณอยู่แต่ว่าไม่นานนักหรอกมีอะไรเหรออานี่กลัวที่จะอยู่ในความมืดล่ะสิมีมนุษย์ 10% บนโลกที่ป่วยจากนิกโตโฟเบียหรือโรคกลัวความมืดนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าอาการแบบนี้ส่งผลต่อผ่านยีนจากบรรพบุรุษของเราที่กลัวถูกกินกันโดยนักล่าจากความมืดแล้วจินตนาการของเราก็เติมแต่งให้มันน่ากลัวยิ่งขึ้นดูเหมือนจะมีใครซ่อนอยู่ตรงหน้าต่างแน่ถ้ามีการแข่งกลัวโหดนายอานนท์ครองที่หนึ่งไปแน่เลยความกลัวถูกสร้างขึ้นในสมองส่วนอะมิกดาลาโดยความรู้สึกนี้เกิดขึ้นจากก้อนเนื้อขนาดเพียง1เซนติเมตรครึ่งมีคนที่ถูกสมองส่วนอะมิกดาลาถูกทำลายจากโรคเออร์บักไวทำให้ร่างกายไม่มีความกลัวอีกต่อไปแต่ว่านายไม่มีทางเป็นโรคแบบนี้แน่นอนอาโนนายกลัวไปหมดทุกอย่างแม้แต่เงาของตัวเองโอเคก็ได้เปิดไฟให้ก็ได้นายก็รู้ว่าตรงนี้ไม่มีใครหรอกแต่ว่านอนหลับโดยเปิดไฟก็ไม่ดีต่อร่างกายเหมือนกันมันส่งผลให้หยุดผลิตเมลาโทนินระหว่างนอนซึ่งทำให้มีน้ำหนักตัวเกินถ้าอย่างนั้นก็เหลือตัวเลือกเดียวเพื่อไม่ให้นายกลายเป็นคนอ้วนพุงป่องนายต้องหลับในความมืดนะก็ใช่แหละจะนอนให้โดยที่ยังมีความรู้สึกว่ามีคนอื่นอยู่ในห้องด้วยไม่ใช่เรื่องง่ายอาจจะมโนไปเองก็ได้นะหรืออาจจะไม่อาโนตื่นสิฉันมีเซอร์ไพรส์มาฝากยังที่รู้ว่าฉันคอยช่วยนายให้ปลอดภัยจากโรคกลัวผู้คนฉันเลยตัดสินใจย้ายนายออกห่างจากผู้คนสักหน่อยพูดให้ชัดๆก็อยู่บนยอดเขาเอเวอเรสต์ไงภูเขาลูกนี้มีชื่อหนึ่งว่าโชโมลังมาและยังมีความสูงมากที่สุดในโลกอีกเรื่องหนึ่งอยากจะบอกว่านายติดตังฉัน $50,000ค่าใช้จ่ายโดยประมาณสำหรับการเดินทางมาที่นี่ไงเพื่อให้มีชีวิตรอดนายจะต้องมีอุปกรณ์ช่วยเหลือขั้นสูงเพราะที่นี่มีออกซิเจนน้อยและหนาวมากๆด้วยรีบลงไปเร็วอย่างน้อยสักหนึ่งกิโลก็ยังดีเร็วหน่อยอาโนแต่เคลื่อนไหวให้ช้าที่สุดนะออกซิเจนมีเหลือเพียง1ใน3บนนี้เก็บแรงไว้ด้วยล่ะการขาดออกซิเจนทำให้สมองรับรู้เวลาคลาดเคลื่อนไต่ลงเขา5เมตรใช้เวลา3ชั่วโมงนั่นก็ช้าไปนะเพื่อนโชคดีลมข้างบนมีความเร็วถึง200เมตรต่อวินาทีแถมยังช่วยเราได้นายสามารถเดินทางได้8กิโลเมตรใน3นาทีแต่ระวังหน่อยสิยอดเขาอาจจะขวางทางนายโชคดีจังนายตกลงในบ่อขยะนักปีนเขาทิ้งขยะเป็นจำนวนมากที่นี่รัฐบาลถึงกับจ่ายให้2เหรียญสำหรับผู้ที่เก็บขยะ1กิโลกรัมฉันเข้าใจแล้วว่านายพยายามจะคืนเงินฉัน 50,000 เหรียญอาโนอย่าหายใจถี่เกินไปด้วยอุณหภูมิติดลบ60องศาเซลเซียสปอดของนายจะแห้งสนิท การไอบนเขาเลวร้ายจนทำให้กระดูกแตกได้ โทษทีนะอาโนนักปีนคนอื่นก็ไม่สามารถย้ายศพออกจากภูเขาได้เลยล่ะแต่ว่าศพสามารถถูกใช้เป็นจุดบ่งบอกความสูงในแต่ละจุดได้เอาล่ะอาโนอย่างน้อยตัวนายก็มีประโยชน์กับเขาบ้างแหละนะดูเหมือนนายจะมีความสุขที่นี่นะเพื่อนรักโดยเฉพาะหลังเหตุการณ์หนาวสุดขั้วดูเหมือนนายจะเอนจอยมากไปนะไงอาโนดูเหมือนนายจะฟื้นจากภาพลวงตาเพราะขาดออกซิเจนแหละนะมีคนพาตัวนายกลับมาที่แคมป์ไฟฉันดีใจที่นายตื่นแล้วแต่นายยังต้องเดินทางอีก6กิโลเมตรนะน่าเสียดายจังฉันคิดว่านายคงไม่มีพลังเหลือพอจะกลับบ้านแล้วแต่เดี๋ยวฉันนึกออกแล้วนายสามารถเลียนแบบมาโครซิฟเฟรดี้ในปี2001เขาลงเขาเอเวอเรสต์ด้วยสโนว์บอร์ดฉันเชื่อในตัวนายนะอาโน
กระดูกหักหลายท่อนและถูกน้ำแข็งกัดระยะสุดท้ายแต่เราก็ลงมาถึงพื้นแล้วไม่อยากเชื่อเลยเดลซี่อาโนมาดีใจกันหน่อยเร็วฮูเร่อาโนฉันล้อเล่นนะนายตะโกนในภูเขาไม่ได้มันจะทำให้หิมะถล่มไม่ต้องห่วงอาโนฉันไม่ทิ้งนายไว้หรอกนายยังติดเงินฉันตั้ง 50,000 เหรียญอ้าวอานี่อยู่ไหนกันเพื่อนเตรียมตัวให้พร้อมอาโนการทดลองใหม่รออยู่อ่างที่เต็มไปด้วยน้ำเดือดหยุดดู Netflix และเลิกแชทกับซูซี่เธอไม่สนใจนายหรอกเพื่อนเร็วเข้าไม่มีทางนายจะได้พบเธอแล้วเหรอเฮ้อบื้อจังเลยนายเป็นโรคซึมเศร้าแล้วนะเพื่อนองค์การอนามัยโลกคาดว่ามีคนเป็นโรคซึมเศร้ากว่า300ล้านคนนั่นคือ 4% ของประชากรโลกอาการซึมเศร้าเกิดขึ้นจากการขาดสารสื่อประสาทในสมองเช่นเซโรโทนินโนเอปิเนฟรินและโดพามินเมื่อไม่มีสารธรรมชาติพวกนี้กิจกรรมโปรดจะหมดความสนุกและโลกก็เปลี่ยนเป็นสีเทาและนำไปสู่จุดจบอันน่าเศร้าดังนั้นอย่าทำอะไรโง่ๆอ่านี่อาโนนายมีแฟนใน YouTube ตั้งล้านกว่าคนนายไม่ต้องการสิ่งนี้หรอกมานี่กูหูฉันจะมอบกอดแห่งรักให้ซึมเศร้าไม่ใช่แค่การเปลี่ยนของอารมณ์แต่มันคือโรคจริงๆเพื่อรักษาคุณจำเป็นต้องพบหมอโดยเฉพาะจิตแพทย์ยาต้านซึมเศร้าก็ช่วยได้แต่ระวังหน่อยเพราะมันติดง่ายแล้วก็เริ่มไปยิ้มเชื่อหรือไม่การออกกำลังกายคือวิธีการลดการซึมเศร้าที่ดีที่สุดแล้วก็เปลี่ยนอาหารกินดาร์กช็อกโกแลตอาหารทะเลถั่วและผลไม้ไปพบปะเพื่อนฝูงหาสัตว์เลี้ยงแล้วก็พามันไปเดินในสวนทีนี้ทุกอย่างในระบบประสาทก็จะกลับมาคงที่ฮอร์โมนแห่งความสุขก็อยู่ในระดับปกติโลกนี้ช่างสดใสเหลือเกินตอนนี้นายมีหุ่นที่ดีสาวๆเริ่มเหลียวมองนายนะเพื่อนนั่นซูซี่เหรอเธออยากพบนายแล้วล่ะสิเร็วรีบตอบเธออย่ามัวแต่ยืนบื้อเหมือนรูปปั้นสิไม่นะเอาอีกแล้วได้โปรดช่วยคู่หูผมด้วยอาน้องคุณจะกดไลค์ก็ได้เพราะสำหรับอานี่แล้วนี่คือวิธีรักษาที่ดีที่สุดจะทนดูต่อไปไม่ไหวแล้วขอตัวละหวัดดีอาน้องเฮ้ยเมื่อคืนเล่นเกมดื่มเบียร์สนุกเลยสินะแต่อย่าลืมล่ะเช้านี้นายมีประชุมยูทูบเบอร์ที่มี IQ ต่ำกว่า60คะแนนถ้าไปสายตกงานแน่ไม่มีเวลาไปเข้าห้องน้ำหรอกนะอั้นไว้เพื่อนกระเพาะปัสสาวะสามารถเก็บของเหลว150-200มิลลิลิตรได้สบายถ้ามากกว่า400นายจะรู้สึกปวดคงดื่มมาเยอะละสิดูเหมือนเจ้านายจะอารมณ์เสียและคงไม่ยอมให้ใครไปเข้าห้องน้ำแน่ๆของเหลวจะถูกดูดสู่ไตและไหลผ่านท่อสู่กระเพาะปัสสาวะนายคงจะรู้สึกปวดเมื่อยนะอาโนเพราะว่าถ้ากล้ามเนื้อถูกใช้ในการอั้นฉี่ฉันว่าอย่าหัวเราะดีกว่าหรือจามหรือไอเพราะมันจะทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงซึ่งจะทำให้ฉี่เล็กแค่โยเวลาพักนายรอดแล้วโดยปกติมนุษย์จะเข้าห้องน้ำวันละ 6-8 ครั้งอุ้ยโชคไม่ดีนะอันนี้ในอดีตคนเราสามารถทิ้งช่องในที่สาธารณะได้ส่วนการแบ่งห้องน้ำชายหญิงเกิดขึ้นครั้งแรกในปี1792โอเคหมดเวลาพักแล้วเพื่อนถึงตานายพรีเซนต์แล้วถ้าหากนายอั้นไว้นานผนังกระเพาะปัสสาวะยืดทำให้อั้นได้เยอะขึ้นแต่นี่ก็อันตรายเพราะกรดและแบคทีเรียจะไหลย้อนกลับไปยังไตทำให้กรวยไตและกระเพาะปัสสาวะอักเสบไงอาโนดูเหมือนทุกคนจะชอบใจที่นายทำตัวบ้าบอนะเอาหน่อยอาโนฉันรู้ว่านายทนได้ประชุมอีก50ครั้งนายก็เป็นอิสระเอาละเรียบร้อยกลับบ้านได้อาโนฉันแนะนำว่าอย่าขยับตัวกระทันหันล่ะกระเพาะปัสสาวะที่เต็มอาจจะแตกได้เย้เกือบถึงบ้านแล้วเหลือแค่ต้องฝ่ารถติดตอนเช้าให้ได้เดินช้าๆไม่นะเพื่อนบ้านมาหาอีกอาโนนายก็รู้มอนี่ชอบกอดทุกคนแน่นๆเวลาทักทาย
อุ้ยแย่แน่เลย